ีกด้านหนึ่งอันนี้แม้หลายคนน่าจะชอบเพิ่มโทษข้าราชการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างหลายคนบอกโอ้อยากทำธุรกิจกับราชการแต่มันต้องจ่ายบนโต๊ะไต่โต๊ะบนเตียงไต่เตียงคำนวณไปคำนวณมาแล้วทุนกำไรมันไม่พออ่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนเสียประโยชน์ครั้งนี้ครับอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณมนัสแจ่มเวหาครับบอกว่ากรมบัญชีกลางเขาจะไปเร่งสรุปร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุรวมไปถึงการเพิ่มบทลงโทษสำหรับคนที่กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับล่างหรือว่าระดับบนที่เป็นคนสั่งการนะครับจะเอาเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติด้วยก็คิดว่าการพิจารณาบทลงโทษน่าจะเสร็จภายในเดือนหนึ่งท่านผู้ชมซึ่งในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีนายกเป็นประธานนะครับอันนี้เขาประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการเพิ่มข้อเสนอนะครับให้เพิ่มโทษสำหรับคนที่กระทำผิดข้าราชการทุกระดับมันจะได้ครอบคลุมการกระทำผิดทั้งหมดจากเดิมเนี่ยการกระทำผิดก็จะทำตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างก็จะไปต้องโทษแค่กฎหมายอาญามาตรา157เท่านั้นซึ่งทางคตช.เขาบอกว่าอยากให้มีบทลงโทษในพรบ.จัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะด้วยโดยเฉพาะแบบนี้ท่านผู้ชมต้องการให้ลงโทษไปถึงคนที่สั่งการลงมาเพราะว่าลำพังเพียงแค่พนักงานระดับล่างคนปฏิบัติการเนี่ยไม่น่าจะกล้าทำผิดคนเดียวมันต้องมีคนสั่งอ่ะต้องรับโทษด้วยคือเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยตัวเล็กๆถ้าตัวใหญ่ไม่สั่งอาจจะความกล้าไม่พอก็เลยมองแบบนั้นแล้วเขาไปตรวจสอบนะครับว่าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2558ไปเริ่มกันประมาณสักตุลาคมปี57นะฮะผ่านมา3เดือนไตรมาสแรกครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าครับ147ล้านบาทนี่เฉพาะไตรมาสเดียวนะครับโดยเขาแบ่งความผิดเป็นแบบนี้มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวงเงิน131ล้านบาทมีความผิดที่ทำให้ทรัพย์สินสูญหายมีการโจรกรรมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆอีก16ล้านกว่าบาทแล้วผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางแพ่งเขาบอกว่ามีมติให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ความเสียหายคืนแก่หน่วยงานภาครัฐรวมแล้วก็เป็นเงินกว่า100กับอีก1ล้านบาทจากความเสียหายทั้งหมดนะฮะ147ล้านบาทหายไปประมาณสัก46ล้านบาทที่อาจจะเม็ดเงินไม่รู้ว่าสูญไปตรงไหนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าคนที่ทำโดยจงใจตั้งใจหรือว่าประมาทอย่างร้ายแรงเนี่ยก็เรียกคืนบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันมีความเสียหายจะเป็นความเลอะอะไรก็ว่ากันไปก็ปล่อยกันไปเขาบอกว่าสาระสำคัญครับของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างทำขึ้นมาก็เพื่อบังคับให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นมาตรฐานเดียวกันมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาจะมี2แบบแบบแรกคือเปิดการแข่งขันเลยเป็นการทั่วไปใครอยากจะมาเสนอราคาก็ได้แล้วก็ดูกันว่าราคาใครต่ำกว่าก็ได้ไปสเปคถูกต้องจะสร้างตึกผมขอสเปคแบบนี้เหล็กเส้นแบบนี้ปูนแบบนี้คุณทำได้ราคาต่ำสุดเอาไปเลยอันนี้เป็นกรณีที่มันอาจจะไม่ยุ่งยากเป็นสินค้าทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่มันยุ่งยากต้องใช้เป็นพิเศษอย่างเช่นพวกของระบบคอมพิวเตอร์สเปคมาว่าต้องหน่วยงานนี้ใช้สเปคแบบนี้ระบบใหม่ๆนะเขาอาจจะต้องใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางแล้วเขาบอกว่าหากผู้ประกอบการเห็นว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยปฏิบัติไม่เป็นไปตามพรบก็สามารถร้องเรียนได้นะครับกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของหน่วยงานรัฐก็ให้อุทธรณ์ต่อไปอย่างคณะกรรมการนโยบายซึ่งสุดท้ายแล้วคำตัดสินของคณะกรรมการนโยบายให้ถือว่าเป็นที่สุดนะครับว่าผลออกมาเป็นอย่างไรเขาต้องยึดตามนั้น